บอกไม่เห็นเลยรู้ขึ้นมาตรงไหน สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง FK Farm เกษตรนะคะซึ่งเพื่อนๆที่เป็นเกษตรกรน่าจะรู้จัก FK แล้วก็ Farm เกษตรนะคะเพราะว่าเราคือผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยมายาวนานตลอดระยะเวลาเกินกว่า15ปีนะคะวันนี้นะคะคอนเทนต์ที่เราจะมานำมาพูดคุยกันวันนี้นะจะพูดเรื่องของการปลูกอ้อยยังไงให้ได้ผลผลิตสูงที่สำคัญได้ผลผลิตสูงแล้วก็ต้องลดต้นทุนด้วยและที่สำคัญกว่านั้นอีกก็คือทำอย่างไรในการปลูกอ้อยให้คุ้มค่ากับการลงทุนเงินทุกบาททุกวันนี้ที่เราใช้ไปกับเรื่องของการปลูกอ้อยนะคะทุกบาทมีความหมายจ่าย100 200 300มันต้องได้ผลนะคะมันต้องได้ผลกับการปลูกอ้อยของเรานะคะก่อนอื่นเรามาดูก่อนว่าการจะทำให้อ้อยได้ผลผลิตสูงเนี่ยปัจจัยไหนที่มีส่วนประกอบบ้างเพื่อนเพื่อนเกษตรกรที่ทำอ้อยมาตลอดก็น่าจะรู้นะคะเรื่องที่จะทำให้เราปลูกอ้อยแล้วได้ผลผลิตดีหนึ่งองค์ประกอบก็คือหนึ่งโครงสร้างของดินที่เราปลูกเป็นยังไงนะคะพันธุ์อ้อยที่เราเลือกนะคะใครปลูกลำปาง11ลักษณะก็จะเป็นอีกแบบนึงใครปลูกขอนแก่น3ลำก็จะใหญ่มันก็จะเหมาะกับดินอีกแบบนึงการปลูกอู่ทองหรือปลูกสุพรรณบุรีหลายสายพันธุ์ที่มีให้เราเลือกดังนั้นเราต้องวิเคราะห์ก่อนว่าพันธุ์ที่เราปลูกมันเหมาะกับดินแบบไหนและลักษณะของสายพันธุ์เป็นอย่างไรแล้วตัวสุดท้ายก็คือเรื่องของการใส่ปุ๋ยหากเราใส่ปุ๋ยให้ตรงกับความต้องการของอ้อยในแต่ระยะในแต่ละระยะการเจริญเติบโตของอ้อยซึ่งระยะการเจริญเติบโตของอ้อยมีอยู่5ขั้นมีอยู่5กระบวนการนะคะก็จะทำให้เราสามารถปลูกอ้อยแล้วทำให้อ้อยงามขึ้นได้นะคะณตอนนี้สิ่งหนึ่งที่ปริมอยากจะบอกคนที่ทำอ้อยมาตลอด10ปี20ปี30ปี50ปีตั้งแต่รุ่นตารุ่นยายรุ่นปู่ย่ามาจนถึงพ่อแม่จนตกทอดมาถึงเรามักจะมีปัญหาที่ตามมาก็คือสภาพโครงสร้างของดินที่ให้ปุ๋ยยังไงอ้อยก็ไม่ดูดปุ๋ยใส่ปุ๋ยเยอะมากขึ้นทุกปีผลผลิตน้อยลงทุกปีสวนทางกันนะคะก็คือให้ปุ๋ยในปริมาณที่มากขึ้นแต่ผลผลิตกลับลดลงเป็นเพราะอะไรนะคะเป็นเพราะว่าหนึ่งโครงสร้างของดินของเราที่ผ่านการปลูกอ้อยมายาวนานแล้วเนี่ยไม่มีการปรับปรุงหรือว่าเพิ่มตัวธาตุอาหารที่เหมาะกับดินของเราบางทีดินมีโครงสร้างของดินแน่นเกิดความเป็นกรดด่างสูงนะคะตัวนี้ปริมอยากแนะนำสินค้าตัวแรกนะคะสินค้าตัวแรกสำหรับลูกค้าเกษตรกรปลูกอ้อยที่มีปัญหาเรื่องนี้อยู่ก็คือตัวนี้คือฟาร์มิกนะคะฟาร์มิกเป็นฮิวมิกแอซิดนะคะซึ่งตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการปรับปรุงโครงสร้างของดินช่วยลดความเป็นกรดด่างและที่สำคัญส่งเสริมให้ระบบรากของอ้อยดูดปุ๋ยในดินขึ้นไปใช้ได้ดีขึ้นไปกินหรือหล่อเลี้ยงทำให้การเจริญเติบโตของอ้อยดียิ่งขึ้นนะคะตัวนี้จริงๆแล้วคนที่มีปัญหาด้านนี้ก็จะมีปัญหามากโดยเฉพาะอ้อยต่อเพราะว่าอ้อยต่อเวลาเราปลูกไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นตอ1ตอ2ตอ3ใช่ไหมคะพอยิ่งตอ2ตอ3เข้าไปนี่ผลผลิตแทบจะไม่คุ้มบางคนเนี่ยปลูกอ้อยได้แค่ตอ2ตอ3ผลผลิตก็ไม่คุ้มกับปุ๋ยที่ให้ก็ต้องถ่ายปลูกใหม่นะคะถ้าเราผสมตัวฟาร์มิกลงไปเนี่ยสามารถใช้ได้อยู่2หรือ3วิธีนะคะอันที่1ก็คือเราสามารถผสมน้ำและก็ราดลงดินตรงนี้มันจะช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินในบริเวณนั้นได้ทันทีได้ทั้งอ้อยปลูกและอ้อยตอนะคะตัวฟาร์มิกหรืออีกอย่างก็คือใครที่ปลูกอ้อยตอแล้วช่วงเมษาเนี่ยกำลังจะฝังปุ๋ยก็คือจะฝังปุ๋ยรอฝนว่างั้นเถอะเราสามารถใช้ตัวฟาร์มิกนะคะคลุกกับปุ๋ยแล้วก็ฝังปุ๋ยไปพร้อมกับตัวปุ๋ยเม็ดได้เลยจะส่งเสริมประสิทธิภาพของปุ๋ยเม็ดได้เป็นอย่างดีนะคะอันนี้คือวิธีที่2ส่วนวิธีที่3ผสมน้ำฉีดพ่นไปที่อ้อยเลยนะคะซึ่งตัวฟาร์มิกเนี้ยจริงๆประกอบไปด้วยฮิวมิกแอซิดแล้วก็ตัวฟูวิกแอซิดซึ่ง2ตัวเนี้ยส่งเสริมให้พืชมีความเขียวและอ้อยช่วงนี้จะเจอปัญหาก็คือจะเหี่ยวแล้วก็ใบจะหงิกงอจากอาการขาดน้ำเพราะแรงมากนะคะเราพ่นตัวฮิวมิกลงไปจะช่วยส่งเสริมให้อ้อยเนี่ยลดอาการคายน้ำแล้วก็ทำให้อ้อยมีความเขียวเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นใช้ได้หมดทั้งอ้อยตอและอ้อยปลูกนะคะเหมาะกับการแก้ปัญหาโดยเฉพาะในแปลงที่ผ่านการปลูกพืชมายาวนานทีนี้ดินแปลงไหนที่ผ่านการปลูกพืชมายาวนานปิงขอแนะนำเพิ่มอีกตัวนึงนะคะ
รื่องของอ้อยที่ไม่ยอมดูดปุ๋ยเราให้ปุ๋ยอะไรลงไปนะคะจะปุ๋ยชั้นดีชั้นเลิศหรือปุ๋ยโอ้สูตรแม่ปุ๋ยอย่างดีมีความเข้มข้นสูงอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าระบบรากหรือว่าอ้อยไม่ได้รับการให้ปุ๋ยตามช่วงหรือว่าให้ตรงตามความต้องการเนี่ยอ้อยไม่สามารถเจริญเติบโตได้เราต้องอาศัยแค่การฉีดพ่นทางใบไปเรื่อยๆนะคะการให้ปุ๋ยทางดินถ้ารากไม่ดูดปุ๋ยหรือดินไม่มีความชื้นก็ไม่สามารถที่จะกลับมานำอาหารกลับมาเลี้ยงตัวเองได้แนะนำตัวนี้ค่ะดินแปลงไหนที่ผ่านการปลูกมายาวนานนะคะใช้ดินมาอย่างดุดันมากนะคะแนะนำปุ๋ยตัวนี้นะคะ10 40 10ตัวนี้เน้นในส่วนของตัวฟอสฟอรัสก็คือตัว P ซึ่งส่งเสริมเรื่องของการเจริญเติบโตของระบบรากทำให้รากมีความแข็งแรงแล้วก็ตัวนี้เราสามารถผสมกับตัวฟาร์มิกนะคะใช้ตัวสูตรฟอสฟอรัสสูงผสมกับฟาร์มิกแล้วก็ฉีดพ่นไปที่อ้อยได้เลยจะทำให้อ้อยเจริญเติบโตและสู้แล้งได้ดีมากในช่วงนี้นะคะช่วงนี้บางจังหวัดฝนตกบางจังหวัดแล้งแล้วก็ร้อนมากนะคะเราจำเป็นจะต้องให้ปุ๋ยในความถี่ขึ้นจริงๆแล้วอ่ะอีกเรื่องนึงก็คือแม้อากาศจะแห้งดินจะแห้งไม่มีฝนเราสามารถฉีดพ่นได้นะคะการฉีดพ่นตัวนี้เราอาจจะฉีดพ่นตั้งแต่ช่วงเช้านะคะหรือว่าช่วงบ่ายแดดร่มลมตกหรือวันนั้นนะคะเย็นสบายไม่มีแดดจัดจ้าเราสามารถผสมทั้ง2ตัวนี้พ่นให้ทั่วแปลงอ้อยได้เลยนะคะอันนี้คือ2ตัวที่แนะนำไปเนาะทีนี้มาถึงอีกตัวนึงที่อยากแนะนำนะคะการปลูกอ้อยให้ได้ผลผลิตสูงนอกเหนือจากโครงสร้างของดินนอกเหนือจากการคัดเลือกสายพันธุ์ให้เหมาะกับสภาพของดินของเราแล้วการให้ปุ๋ยตามการเจริญเติบโตของพืชมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะขอกลับมาตรงนี้นะคะก่อนที่เราจะไปแนะนำปุ๋ยอันนี้โอเคก่อนที่จะไปแนะนำปุ๋ยไนโตรเจนสูงปิ่นบอกอย่างนี้ก่อนว่าการเจริญเติบโตของอ้อยมีอยู่5ระยะเนาะ1ระยะงอกระยะงอกอันนี้ใครที่ปลูกอ้อยข้ามแล้งข้ามแล้งคืออะไรปลูกอ้อยช่วงเดือนตุลานะคะเดือนตุลาปีที่แล้วนะตุลาพฤศจิกานั่นคือปลูกอ้อยข้ามแล้งมาแล้วตอนนี้เดือนอะไรเราปลูกตั้งแต่ตุลาก็นับไปตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภามีนาเมษานี่อ้อย7เดือนรู้ไหมคะอ้อย7เดือนเนี่ยบางทียังไม่ถึงเอวเลยไม่ใช่บางทีหลายแปลงเลยนะคะการเจริญเติบโตอ้อยยังโตยังสูงไม่ถึงเอวเลยนะคะแล้วลำก็เล็กมากนะคะบางทีถ้าเป็นอ้อยตอถ้าเป็นอ้อยตอก็อายุ5เดือน6เดือนเนี่ยไม่ขึ้นลำเลยเป็นกอตะไคร้ก็มีนะคะตัวที่ปริมจะแนะนำให้ลูกค้าแปลงอ้อยฉีดพ่นทางใบก็คือแนะนำตัวนี้ค่ะสตาร์เฟอร์สูตร1ตัวนี้เน้นในส่วนของไนโตรเจนสูงปุ๋ยของเราทุกตัวได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรทุกตัวนะคะร้านฟาร์มเกษตรถ้าใครเป็นลูกค้าขาประจำของเรามายาวนานกว่า15ปีจะรู้เลยว่าสินค้าที่ฟาร์มเกษตรนำมาจำหน่ายคุณภาพแล้วก็การขึ้นทะเบียนเพื่อให้เกษตรกรมั่นใจได้มาเป็นอันดับหนึ่งในใจเราเพราะเรามีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคนะคะเงินทุกบาทที่จ่ายไปลูกค้าจ่ายให้กับฟาร์มเกษตรมีปากตะกร้าไว้แล้วกดปุ่มด้านค้าแล้วก็กดเด็ดเสร็จได้เลยอ๋อโอเคนะคะทีมงานขอโทษนะคะพอดีปริมเพิ่งมาไลฟ์ผ่าน TikTok เป็นครั้งแรกนะคะอาจจะยังงงๆอยู่นะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจสินค้าของฟาร์มเกษตรนะคะเห็นทีมงานบอกว่าด้านล่างตรงหน้าจอของไลฟ์ค่ะจะมีตัวตะกร้าสินค้าอยู่ลูกค้าสามารถสั่งซื้อผ่านไลฟ์นี้ได้เลยนะคะนี่ปริมพูดถึงไหนละการเจริญเติบโตของอ้อยมี5ระยะถูกไหมคะระยะแรกชื่อปุ่มร้านค้าอ๋อชื่อปุ่มในการสั่งซื้ออันนี้ก็คือโอเคสักครู่นะคะปุ่มโอเคค่ะลูกค้าน่าจะเก่งกว่าปริมอยู่นะคะ คนที่เล่น TikTok บ่อยๆนะคะน่าจะเก่งว่าจะกดสั่งซื้อตรงไหนนะคะหรือไม่ถ้าเราไม่กดสั่งซื้อตอนนี้สามารถหลังจากจบไลฟ์แล้วก็สั่งซื้อได้ใช่ไหมคะอ๋อโอเคยังไม่แน่ใจต่างคนต่างมือใหม่นะคะปกติ FK ของเราก็จะเผยแพร่แล้วก็ขายผ่านช่องทางเฟซโทษทีค่ะเดี๋ยวเราจะมีปัญหาในเรื่องของการออกเสียงที่ผิดพลาดเนาะมือใหม่หัดขับมือใหม่หัดไลฟ์นะคะส่งกำลังใจให้ปริมด้วยนะคะสำหรับความรู้เรื่องอ้อยนี่มีเต็มเปี่ยมนะคะแต่ความรู้เรื่องของกฎระเบียบบางอย่างนี่ก็พลาดได้เช่นกันนะคะ
มากลับมานะคะไม่รู้เราจะอยู่กันได้ยาวนานแค่ไหนนะคะสำหรับระยะแรกก็คือระยะงอกระยะที่2ระยะเรื่องของการเจริญเติบโตระยะนี้จะเป็นระยะที่สำคัญมากนะคะตั้งแต่15วันเริ่มแตกใบแตกยอดแทงหน่อไปจนถึง 3-4 เดือนเนี่ยเป็นระยะของการเร่งการเจริญเติบโตตัวปุ๋ยที่อยากแนะนำก็คือ Starfer S1 ตัวนี้ให้ไนโตรเจนสูงนะคะพ่นยังไงก็เขียวถ้ามีไนโตรเจน 30% นะคะถ้าปุ๋ยเต็มสูตรนะคะพ่นยังไงก็ต้องได้ไนโตรเจน 30% ส่วนพืชจะสามารถเอาไปกินได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเราลงระบบรากก็จะไปเกี่ยวข้องกับโครงสร้างของดินเนาะแต่ถ้าเป็นการฉีดพ่นทางใบนะพืชได้รับทันทีกินไนโตรเจนได้ทันทีก็นำไปปรุงอาหารเพิ่มความเขียวได้ทันทีระยะการเจริญเติบโตแนะนำสูตรนี้นะคะก็คือตัว30 25 30ไนโตรเจนฟอสฟอรัสที่บำรุงระบบรากเรามีให้อยู่ 20% นะคะแล้วก็มีตัว K คือธาตุโพแทสเซียมให้ 5% คือบางครั้งการกินอาหารแต่ละครั้งอ่ะเราไม่ได้เน้นหนักว่าอ้อยเราจะต้องกินธาตุอาหารตัวใดตัวหนึ่งถึงจะสมบูรณ์ในครั้งเดียวไม่ใช่นะคะการกินอาหารของอ้อยมันต้องอาศัยเรื่องขององค์ประกอบในปุ๋ยสมมุติว่าทั้งธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมเนี่ยมันต้องการอยู่20ตัวนะคะอย่างเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมสังกะสีหรือซิลิคอนพวกนี้ถ้ามีในดินน้อยมากแต่พืชก็ต้องการน่ะสมมุติซิลิคอนมันต้องการอยู่ประมาณ 1% ในดินในโครงสร้างของดินนะคะแต่ถ้าในดินนั้นไม่มีซิลิคอนเลยหรือไม่มีแมกนีเซียมตามจำนวนที่พืชเขาอยากนำไปกินเลยเนี่ยมันก็ทำให้โครงสร้างของอ้อยตรงนั้นน่ะไม่สมบูรณ์มันก็จะดูดกินได้เฉพาะตัวที่มีค่าน้อยที่สุดอันนี้เรื่องกฎของการดูดกินปุ๋ยเดี๋ยวปริมไว้ไลฟ์ให้ฟังครั้งหน้าเป็นหลักวิชาการนะคะอันนี้พูดกันก่อนว่าปุ๋ยไนโตรเจนตัวนี้ถ้าเราหว่านลงไปในโครงสร้างของดินที่ไม่ดีบางทีมันอาจจะกินได้ไม่หมดแต่ถ้าเราฉีดพ่นทางใบก็คืออ้อยสามารถที่จะดูดธาตุอาหารไปกินได้อย่างเต็มที่นะคะอันนี้ก็คือสูตรแรกสำหรับปุ๋ยเร่งการเจริญเติบโตใช้ได้ทั้งอ้อยปลูกและก็อ้อยต่อนะคะส่วนตัวที่2 อันนี้ก็แนะนำไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องของการเร่งการเจริญเติบโตความแข็งแรงของรากนะคะซึ่งตัวนี้สามารถฉีดพ่นได้ตั้งแต่อ้อย2เดือนขึ้นไปนะคะจะผสมกันแบบนี้ก็ได้ค่ะจะสามารถใช้คู่กันก็คือใช้ตัวนี้เสร็จสลับใช้ตัวปุ๋ยฟอสฟอรัสสูงตัวนี้ก็ได้นะคะตัวนี้ฉีดพ่นได้ไปตั้งแต่2เดือน3เดือน4เดือนนะคะปุ๋ยตัวสุดท้ายที่อยากแนะนำนะคะตัวสุดท้ายที่แนะนำตัวนี้คือปุ๋ย S3 นะคะตัวนี้คือปุ๋ยธาตุอาหารโพแทสเซียมสูงช่วยส่งเสริมโพแทสเซียมสูงเท่าไหร่โพแทสเซียมตัวนี้นะคะมี 30%โพแทสเซียมก็คือตัวเคที่ช่วยในเรื่องของการสะสมอาหารส่งเสริมในเรื่องของการขยายขนาดของลำทำให้ลำมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นได้น้ำหนักขึ้นอ้อการที่อ้อยจะลำใหญ่หรือไม่ใหญ่จริงๆแล้วมันเกี่ยวข้องกับสายพันธุ์อ้อยด้วยนะคะถ้าเราปลูกสายพันธุ์ลำปาง11แล้วเราจะหวังให้อ้อยลำใหญ่เท่าแขนเหมือนตัวขอนแก่น3ไม่ได้นะคะลำปาง11เขาจะแตกกอแตกแต่กอที่เป็นปล้องอ้อยอ่ะเยอะอาจจะหลายลำลำอ้อยอาจจะนับได้10ลำ12ลำ13ลำนั้นก็คือลำปาง11เนาะแต่ถ้าเป็นขอนแก่น3เขาจะลำใหญ่เขาจะเน้นลำใหญ่มากดังนั้นตัวปริมาณลำเขาจะไม่มากแต่ลำเขาจะสามารถขยายขนาดได้มากนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยการที่เราพ่นปุ๋ยโพแทสเซียมไปหมายความว่า1ทำให้อ้อยลำอ้อยใหญ่ขึ้นแล้วบางทีต่อให้ลำเล็กแต่น้ำหนักดีนะคะอย่างเช่นลำปาง11ต่อให้ลำเล็กแต่ว่าน้ำหนักเวลาเราจับเวลาเราเอาไปชั่งจะได้น้ำหนักต่อตันต่อไร่เยอะขึ้นแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่สำคัญนะคะก็คือเพิ่มค่า CCS หรือค่าความหวานนั่นเองนะคะลูกค้าบางคนโทรมาสั่งซื้อของกับปริมแล้วบอกว่าคุณปริมครับผมมันไม่ต้องการความหวานหรอกไม่ต้องการไม่เอาตัวนี้ได้ไหมเพราะว่าบ้านผมมันแล้งมากเลยมันไม่มีฝนแล้วอ้อยก็แล้งจัดผลผลิตก็น้อยพอถึงเวลาไปส่งโรงงานตรวจวัดอ้อยของผมนี่โอ้ยความหวานเกิน13 14ทุกครั้งเลยถามว่าไม่ใส่ได้ไหมจริงๆคำตอบก็คือสำหรับปริมนะการไม่ใส่อาจจะไม่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าถึงแม้คุณจะไม่อยากได้เรื่องของไม่ใช่ไม่อยากได้ถึงแม้ว่าค่าความหวานในแปลงปลูกอ้อยของคุณจะมี
เยอะอยู่แล้วก็ตามแต่ว่าตัวโพแทสเซียมยังส่งเสริมในเรื่องของการขยายขนาดของลำแล้วก็ความแน่นของลำด้วยนะคะในเมื่อลำมันใหญ่ขึ้นน้ำหนักมากขึ้นเวลาเราเอาไปชั่งเอาไปขายผลผลิตต่อตันก็ต้องมากขึ้นถูกต้องไหมคะดังนั้นแนะนำให้ใช้ปุ๋ยตามช่วงการเจริญเติบโตให้ครบทั้ง3สูตรนะคะช่วงการเจริญเติบโตของอ้อยมีอยู่5ระยะซึ่งระยะสุดท้ายนี่จะเป็นระยะสุดแก่มันก็คือระยะก่อนที่เราจะตัดส่งโรงงานนั่นเองนะคะคำถามของลูกค้าบางคนก็มีอีกว่าโหคิวการตัดอ้อยของผมอ่ะแบบสุดท้ายเลยครับคุณปริมบอกว่ากว่าจะได้ตัดเนี่ยนานมากเลยตอนนี้อ้อยผมอ่ะอีกประมาณ10 1เดือนจะตัดส่งโรงงานผมมีโดรนผมสามารถไปฉีดพ่นทางใบเพื่อทำให้ความหวานมันเพิ่มขึ้นหรือว่าทำให้น้ำหนักมันเพิ่มขึ้นได้ไหมก่อนจะตัด1เดือนถ้าใครมีโดนสามารถพ่นได้เช่นกันนะคะเพราะตัวนี้เวลามันกินทางใบนะคะเวลาเราเอาโดนพ่นลงไปอะละอองมันจะกระจายลงมาแล้วก็พืชก็สามารถที่จะยังมีใบในการที่จะดูดธาตุอาหารเข้าไปได้ยังสามารถพ่นได้ค่ะแต่ถ้าให้ดีที่สุดก็คือการบำรุงการให้ปุ๋ยอ้อยควรให้ตั้งแต่ระยะหนึ่งแรกเลยก่อนปลูกนะคะมีปุ๋ยรองพื้นอัดปุ๋ยรองพื้นดินไม่ดีปรับปรุงโครงสร้างของดินนะคะการปรับปรุงโครงสร้างของดินถ้าดินผ่านการใช้มายาวนานนะผสมฟาร์มอีกลงไปด้วยนะคะมันจะได้ทำให้การเจริญมาเนี่ยยอดอวบเขียวนานนะคะแล้วก็การเจริญเติบโตไวมากลองดูนะคะฟาร์มอีกตัวนี้ดีจริงๆนะคะหลังจากนั้นก็คือเร่งการเจริญเติบโตเสร็จอ่ะอันนี้ก็คือระยะแรกใช่ไหมแล้วก็ระยะ2ระยะ3คือ1เดือน2เดือน3เดือนก็ควรจะเร่งให้เขาเจริญเติบโตการเจริญเติบโตต้องใช้ธาตุอะไรธาตุตัว N นะคะทำให้เขาโตเร็วที่สุดยืดเร็วที่สุดแล้วก็หนียากนะคะพอเข้าสู่ระยะ4เดือนแล้วเนี่ยก็ควรจะเริ่มให้ปุ๋ยบำรุงเรื่องของน้ำหนักนะคะก็ควรจะเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยซึ่งเป็นบำรุงความหวานบำรุงน้ำหนักแล้วก็ขยายขนาดนะคะมันก็คือจะครบ3ช่วงนี้ในส่วนของปุ๋ยที่จำเป็นนะคะทีนี้การปลูกอ้อยเนี่ยมันจะมีปัญหาก็คือถ้าช่วงนี้แล้งลงแล้งมาเนี่ยหากแปลงไหนเกษตรกรท่านไหนที่เคยปลูกอ้อยแล้วก็อ้อยตอนะคะพูดถึงอ้อยตอเคยปลูกอ้อยแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของอ้อยเป็นเชื้อรารากเน่าโคนเน่าเชื้อรามันไม่หายไปไหนนะคะมันแฝงอยู่ในแปลงเรานั่นแหละอยู่ในแปลงปลูกแล้วนั่นแหละแต่ตอนนี้เราตัดอ้อยไปแล้วใช่ไหมคะพอเราตัดอ้อยไปแล้วมันเหลือแต่อ้อยตอเราคิดว่าตอนนี้รามันหายแล้วเพราะหายเพราะอะไรเพราะว่ามันแล้งพอมันแล้งเนี่ยโรคที่เกิดกับอ้อยพวกเชื้อรามันจะหายไปเพราะว่าเชื้อรามันจะขึ้นอยู่กับสภาพโครงสร้างอากาศที่ร้อนสลับเย็นแล้วก็มีความชื้นเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นพอมันร้อนแห้งแล้งไม่มีความชื้นเชื้อราพวกนี้มันจะแฝงตัวอยู่ในดินอยู่ในกออ้อยของเรานั่นแหละค่ะมันไม่แสดงอาการมันไม่ก่อให้เกิดโรคใบไหม้ไม่ก่อให้เกิดโรคราสนิมราน้ำค้างในแปลงอ้อยของเราแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ฝนชุกแล้วร้อนสลับแดดหรือฝนตกลงมานะแปลงไหนที่เคยเป็นเชื้อราก็จะมีรากลับมาที่แปลงอ้อยเราอีกครั้งของเราจะมีสินค้าที่เป็นตัวกำจัดเชื้อราอยู่นะคะซึ่งวันนี้ซองไม่ได้มีโชว์จะเป็นตัวเมทาเล็กซินนะคะเมทาเล็กซินตัวนี้จะเป็นตัวที่ใช้ป้องกันและกำจัดเชื้อราได้อย่างดีมากนะคะแต่วันนี้ขอโทษทีปริมไม่ได้เอาสินค้าจริงมาโชว์แต่จะมีอยู่ที่ตะกร้าสินค้านะคะถ้าสนใจคลิกดูรายละเอียดได้ช่วงนี้ศัตรูของอ้อยที่สำคัญจะมีอยู่2ตัวนะคะก็คือตัวเพลี้ยและแมลงแล้วก็หนอนกออ้อยหนอนกออ้อยช่วงนี้อ้อยกำลังที่จะแตกกำลังจะแทงยอดแทงหนอเนี่ยโหมันชอนชัยเข้าไปนะคะกินยอดนี่หลุดเลยบางทีไอ้ที่หลุดอ่ะลูกค้าบางคนเข้าใจว่าเป็นโรคเชื้อราหรือรากเน่าจริงๆไปกอเน่าไปดูดีๆนะคะบางทีอาจจะเกิดจากหนอนกอที่มันช้อนเข้าไปในช่วงที่อ้อยเรากำลังจะแทงหนอพอดีนะคะซึ่งตัวนี้สินค้าของฟาร์มเกษตรนะคะก็จะมีตัวแนะนำก็คือตัว Invest ตัวนี้นะคะInvest ตัวนี้เป็นยาสำหรับกำจัดเพลี้ยแมลงแล้วก็ตัวหนอนด้วยนะคะซึ่ง Invest ตัวนี้บรรจุอยู่ที่อันนี้1ซองนี้นะคะ100กรัมผสมน้ำได้ที่100กรัมผสมน้ำเท่าไหร่คะ100ลิตรใช่ไหม100กรัมผสมน้ำได้ที่100ลิตรนะคะซึ่ง100ลิตรเวลาเราพ่นน่ะก็พ่นได้เยอะอยู่นะคะอาจจะไร่หนึ่งอยู่ที่ประมาณน้ำ 20-40 ลิตรก็ทั่วแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเป็นหมวดถ้าเป็นหมวดปุ๋ยคุณขอแนะนำนิดนึงนะคะปุ๋ยเนี่ยบรรจุ1ทั้ง3สูตรเลยนะคะปุ๋ยทั้งตัวบำรุง
บำรุงต้นส่งเสริมระบบรากแล้วก็ความหวานเนี่ยทั้งหมดเนี่ยบรรจุ1กิโลกรัมนะ1กิโลกรัมจะผสมน้ำได้ที่800ลิตรนะคะใช้ได้ในพื้นที่ประมาณ5-10 ไร่แต่ถ้าแบบฉีดพ่นให้ประหยัดหน่อยอัตราส่วนการผสมที่25กรัมถึง50กรัมต่อน้ำ20ลิตรก็จะใช้ได้ประมาณในพื้นที่ประมาณไม่เกิน15ไร่นะคะ1กิโลกรัมนี้ผสมน้ำได้800ลิตรถ้าเราเคยใช้การฉีดพ่นทั่วไปปกติก็คือน้ำ800ลิตรเราพ่นได้10ไร่ก็ใช้ได้10ไร่ถ้าน้ำ800ลิตรเราพ่นในพื้นที่15ไร่ก็นั่นหมายความว่าแต่ปกติของลูกค้า1กิโลเนี้ยซองเนี้ยใช้ได้ถึง15ไร่เพราะว่าอัตราส่วนการใช้มันอยู่ที่25-50กรัมต่อน้ำ20ลิตรนะคะถ้าเป็นอ้อยตอดินที่มันไม่ค่อยมีความสมบูรณ์นะคะพ่นให้ปุ๋ยทางรากยังไงก็ไม่เขียวก็แนะนำให้ใช้อัตราส่วนที่50กรัมต่อน้ำ20ลิตรแต่ถ้าดินนั้นเป็นดินใหม่ดินบุกเบิกแล้วก็ใส่ปุ๋ยนิดหน่อยก็งามอย่างเงี้ยค่ะก็อัตราส่วนการผสมก็ใช้ที่25กรัมต่อไร่เวลาเราใช้ปุ๋ยนะคะนอกจากเราอ่านฉลากแล้วเนี่ยลูกค้าจะต้องดูสภาพหน้างานเป็นหลักด้วยนะคะก็คือถ้าหน้างานเราอ่ะดินตรงไหนโซนไหนมันไม่ดีพืชมันไม่เขียวตรงไหนเราก็ต้องเอาใจใส่เขาแล้วก็พยายามใช้ปุ๋ยปรับสัดส่วนหรือว่าปรับวิธีการใช้วิธีการพ่นให้เหมาะกับแปลงของตัวเองนะคะเรามีมาตรฐานให้ก็จริงว่า25-50กรัมต่อน้ำ20ลิตรแต่หน้างานเราก็สามารถปรับเพิ่มหรือลดได้ตามความเหมาะสมถ้าไม่แน่ใจนะคะถ่ายรูปแอดไลน์ส่งมาหาปริมก็ได้เดี๋ยวปริมดูให้นะคะในเรื่องของโครงสร้างของดินในเรื่องของสภาพของไร่อ้อยเป็นยังไงนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยปุ๋ย3สูตรราคาเท่ากันหมดนะคะ3สูตรนี้1กิโล250บาทจัดส่งฟรีไม่มีค่าจัดส่งเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มลูกค้าจ่ายเน็ตๆเลยจ่ายแค่ราคา250บาทลูกค้าไปดูปุ๋ยบางเจ้าไปดูบางร้านเนี่ยบางทีบอกว่าราคาปลีกเท่านี้แต่พอไปกดสั่งซื้อจริงๆนะปลายทางก็บวกเพิ่มค่าขนส่งก็บวกเพิ่มแพงกว่าร้านปริมอีกนะคะดังนั้นของเราเน็ตสุดราคา250บาทจบรอรับสินค้าได้เลยนะคะอีสานใช้เวลาส่งแค่1วันนะคะสั่งวันนี้พรุ่งนี้ของถึงแต่ถ้าเป็นภาคใต้หรือว่าอีสานกับกรุงเทพเนี่ยใช้เวลาแค่1วันเพิ่งส่งให้ได้เลยนะคะส่งถึงลูกค้าแต่ถ้าเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกอะไรก็แล้วแต่นอกเหนือจากอีสานกับกรุงเทพเนี่ยใช้เวลาส่งประมาณ3วันได้รับสินค้าแน่นอนจ่ายของเมื่อของถึงหน้าบ้านของถึงมือลูกค้าแล้วของหลุดของแตกจากการขนส่งปริมไม่ถามเยอะค่ะลูกค้าถ่ายรูปกลับมาว่าพี่ครับคุณปริมครับของเสียหายซองแตกปริมเคลมให้ทันทีนะคะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องรอส่งของกลับมาให้ปริมในเมื่อมันเกิดความเสียหายเรารับผิดชอบแน่นอนนี่คือการขายสินค้าของร้านฟาร์มเกษตรนะคะดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีเราไม่เซาซีหรอกว่าของเสียหายจริงหรือเปล่าเกิดจากการขนส่งหรือเปล่าคำว่ารับผิดชอบเราดูแลลูกค้าเสมอนะคะอันนี้คือการสั่งซื้อสินค้าจากร้านฟาร์มเกษตรยังแนะนำไม่หมดนะคะนอกจากปุ๋ย3ตัวแล้วขออนุญาตแนะนำเพิ่มอีกตัวนึงตัวนี้อ้ออีกนิดนึงขอกลับมาอีกนิดนึงโยนไปโยนมาพูดไม่หมดนะคะมือใหม่หันไลฟ์ขอโทษทีนะคะปุ๋ยตัวนี้ S1 S2 S3 นะคะเหล่านี้เป็นปุ๋ยนำเข้าจากประเทศอิสราเอลนะคะวัตถุดิบนำเข้าจากประเทศอิสราเอลดังนั้นเนี่ยนอกจากมีทะเบียนแน่นอนแล้วว่าเราขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรตรวจสอบได้ทุกตัวที่เราจำหน่าย S1 S2 S3 นะคะตัวคุณภาพที่นำเข้ามานะคะให้มั่นใจได้วัตถุดิบเรานำเข้าจากประเทศอิสราเอลนะคะซึ่งเราคัดกรองแล้วว่าเป็นแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพแล้วก็ลูกค้าไปใช้เห็นผลแน่นอนนะคะนอกจากปุ๋ย S1 S2 S3 นะคะ Starfer สูตร1สูตร2สูตร3แล้วเรายังมีตัวนึงที่อยากแนะนำนะคะตัวนี้ภูมิใจนำเสนอมาก Maxa ซึ่ง Maxa ตัวนี้นะคะลูกค้าตัว Maxa เนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีส่วนผสมมากมายอยู่ข้างในนะแต่เราขึ้นทะเบียนเป็นธาตุรองธาตุเสริมเป็นปุ๋ยหมวดธาตุรองธาตุเสริมนอกจากมีธาตุรองธาตุเสริมอยู่ในแม็กซ่าแล้วนะคะมันยังมีตัวนึงที่เรียกว่าสารลดแรงตรึงผิวมันสามารถใช้เป็นสารจับใบมันก็คือสารจับใบที่ผสมไปกับปุ๋ยทุกสูตรของเราได้และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับปุ๋ยได้จริงๆนะคะตัวแม็กซ่าไม่ว่าลูกค้าจะสั่งปุ๋ยจากเราหรือไม่หรือเป็นปุ๋ยของยี่ห้ออื่นบริษัทอื่นก็แล้วแต่ลูกค้าสามารถสั่งแม็กซ่าแล้วนำไปผสมกับตัวปุ๋ยยี่ห้ออื่นได้ทุกชนิดนะคะแล้วก็ฉีดพ่นไปพร้อมกันกับปุ๋ยหรือสามารถที่จะนำไปคลุกปุ๋ยให้เพิ่มประสิทธิภาพได้นะคะตัวนี้ดีจริงๆแม็กซ่าตัวนี้ก็นำเข้าจากประเทศอิสราเอลนะคะซึ่งผลของเขาเนี่ยเอาไปลองใช้เลยรับรองติดใจมากนะคะตัวแม็กซ่า
ตัวนี้นอกจากธาตุหลักธาตุเสริมก็จะมีพวกสังกะสีแมกนีเซียมแคลเซียมก็จะมีพวกสารลดแรงตึงผิวอย่างที่บอกแล้วก็ขอโทษนะคะสารลดแรงตึงผิวหรือสารจับไปที่ขายอยู่ในท้องตลาดมีหลายเกรดมากนะคะมีตั้งแต่เกรด A เกรด B เกรด C ไปจนถึง D ด็อกเลยก็มีนะคะเหมือนตัดเกรดเลยนะคะยิ่งราคาต่ำลูกค้าบางคนบอกว่าโอ๊ยทำไมของคุณปิมอันนี้ซองนึงขายอยู่ที่250บาทนะคะของคุณปิมทำไมแพงผมซื้อสารจับใบหรือใช้สไลด์ก็ได้ราคาแค่10กว่าบาทหลัก10นะคะหรือบางทีก็หลักร้อยนิดๆนะต้องดูด้วยว่าเกรดไหนนะคะของที่คุณได้คุณซื้อเทียบกับราคาแล้วเกรดไหนเพราะว่าสารจับใบที่ขายในท้องตลาดอ่ะคนทำปุ๋ยก็จะรู้ดีนะคะมันก็จะมีในส่วนของอัตราส่วนที่เข้มข้นตั้งแต่มากไปจนหาเจือจางเลยนะคะดังนั้นอ่ะถ้าเราจะซื้อยี่ห้อไหนก็สามารถเปรียบเทียบกับแม็กซ่าของเราได้ปริ้มมั่นใจนะคะคุณสมบัติคุณภาพของตัวแม็กซ่าที่เรานำมาจำหน่ายดีแน่นอนเป็นเกรด A นะคะนำเข้าจากประเทศอิสราเอลราคา250บาทตัวนี้ผสมน้ำได้เดี๋ยวนะคะตัวนี้ปริมตัวแม็กซ่าตัวนี้ผสมน้ำได้ที่ 1,000 ลิตรนะคะอ้อโทษทีค่ะตัวแม็กซ่าผสมน้ำได้ที่ 2,000 ลิตรอัตราส่วนตัวนี้ตามฉลากนะตามฉลากใช้แค่10ถึง20กรัมแค่นั้นเองดังนั้นถ้าเราผสมอันนี้1กิโลเนาะถ้าเราผสม10กรัมมันก็ใช้ได้ที่ประมาณ 2,000 ลิตรแต่ตัวนี้ค่ะตัวฟาร์มิกนี่หรอกตัวฟาร์มิกจะใช้ที่ประมาณ20กรัมถึง25กรัมตัวนี้จะผสมน้ำได้ที่ 1,000 ลิตรนะคะตัวฟาร์มิกปรับโครงสร้างความสมดุลของดินตัวนี้ 1,000 ลิตรตัวแม็กซ่าตัวนี้1ซอง1กิโลผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรนะคะแต่หมวดปุ๋ยหมวด S นะคะ S1 S2 S3 ตัวนี้ผสมน้ำได้ที่800ลิตรนะคะมีความแตกต่างในเรื่องของสัดส่วนผสมอยู่นะนั่นแหละทำไมมันถึงสามารถลดต้นทุนได้จ่าย250บาทผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรเอาไปพ่นแล้วเห็นผลหรือว่าลูกค้าจะเอาไปคลุกกับปุ๋ยเม็ดแล้วหวานก็ได้นะคะตัวนี้หรือถ้าไม่คลุกกับปุ๋ยเม็ดเอาไปผสมกับปุ๋ยน้ำของบริษัทอื่นหรือยาปราบตัวนี้สามารถผสมกับยากำจัดศัตรูพืชยาปราบศัตรูพืชปุ๋ยยางชนิดอื่นได้หมดนะคะไม่ลดประสิทธิภาพหรือคุณภาพลงอย่างแน่นอนนะคะอันนี้หมวดปุ๋ยหมวดสารเสริมและอีกตัวหนึ่งที่อยากแนะนำนะคะคนทำไร่อ้อยเนาะยังไงก็ต้องขาดไม่ได้นะคะยากำจัดวัชพืชคาร์อนนะคะคาร์อนตัวนี้ของเราก็มีจำหน่ายเหมือนกันนะคะซึ่งตัวนี้สามารถที่จะซื้อได้ในราคา450บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มแต่อย่างใดนะคะคนที่เคยใช้ยาฆ่าหญ้าอยู่แล้วอันนี้ก็คงไม่ต้องอธิบายมากเนาะนะคะยาสามัญมันชื่อสามัญก็คือไดยูรอนนั่นเองนะคะสามารถเอาไปกำจัดหญ้าในแปลงอ้อยได้นะคะหมวดยาของเราที่นำมาให้ชมในวันนี้จะมี2ตัวนะคะมีกำจัดเพี้ยแมลงแล้วก็หนอนนะคะมียากำจัดหญ้านะคะแล้วก็จะมีหมวดบำรุงนะคะตัวแม็กซ่าใช้ได้กับทุกอย่างเลยทั้งบำรุงทั้งปุ๋ยบำรุงทั้งในส่วนของยากำจัดศัตรูพืชและเพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยยี่ห้ออื่นได้ด้วยนะคะตัวนี้ฮิวมิกฮิวมัสลูกค้าน่าจะรู้จักเป็นอย่างดีใครที่เคยใช้ขอบอกนะว่าตัวฮิวมิกของเราชื่อฟาร์มิกนะคะตัวฮิวมิกก็มีเกรดเหมือนกันนะมีความเข้มข้นตั้งแต่ระดับข้นมากไปจนถึงสัดส่วนอ่อนมากก็มีนะคะลูกค้าที่เคยใช้จะรู้ดีนะคะความเข้มข้นของเรารับประกันได้นะคะมีผสมน้ำได้ตั้งพันลิตรนะคะแล้วก็ตัวบำรุงครบ3สูตรเลยนะคะดังนั้นแล้วมาที่ร้านฟาร์มเกษตรนะคะซื้อของที่นี่ที่เดียวที่ FK นะคะได้ครบจบหมดทุกรายการสินค้าที่ใช้กับอ้อยแน่นอนนอกจากนั้นนะคะใครอยากจะปรึกษาวิธีการปลูกอ้อยสายพันธุ์อ้อยการปลูกอ้อยร่องเดี่ยวร่องคู่ร่องสี่เป็นยังไงแตกต่างกันยังไงครับผมอยากรู้ครับคุณปีมาร่องเดี่ยวมันมีความต่างยังไงการยกร่องแบบร่องคู่หรือร่องสี่เหมาะกับดินแบบไหนโทรหาปริมได้นะคะเบอร์โทรศัพท์09เขาให้เบอร์โทรได้ไหมคะในอ้อขอโทษทีค่ะใน TikTok ไม่สามารถให้อะไรใดๆได้นะคะก็สามารถที่จะทักแชทได้ไหมคะสามารถทักแชทได้นะคะก็ทักแชทมาในช่องใน TikTok เลยก็แล้วกันเนาะปริมยินดีให้คำปรึกษาอะไรนะคะทั้งหมดที่พูดมานะคะนอกจากอ้อยแล้วสามารถใช้ได้ทุกพืชแต่เราต้องดูในเรื่องของระยะการเจริญเติบโตของพืชเป็นหลักนะคะอย่างที่ปริมบอกว่าการที่เราจะปลูก
ปลูกอ้อยปลูกพืชอื่นได้ผลผลิตดีเราต้องดูด้วยว่าการใส่ปุ๋ยให้ตรงกับระยะการเจริญเติบโตของพืชซึ่งหลายๆพืชเขาก็จะมีระยะการเจริญเติบโตสั้นยาวแตกต่างกันออกไปเนาะอย่างอ้อยเขาก็ระยะเวลาการเก็บเกี่ยวเขาก็8เดือนจนถึง12เดือนหรือบางคนได้คิวล่าออกไปก็ประมาณ15เดือนอย่างนี้นะคะดังนั้นแล้วอ่ะพืชอื่นมันอาจจะใช้เวลาแค่6เดือนก็เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนะคะอย่างมันสำปะหลังก็ใช้เวลา12ถึง15เดือนเหมือนกันพืชผักสวนครัวใช้ได้ใช้ได้ผลดีด้วยและใช้กับผักประหยัดด้วยนะคะเดี๋ยววันหลังนะคะเดี๋ยวไปมาไลฟ์เรื่องของการใช้สินค้ากับพืชอื่นอีกต่อไปสำหรับวันนี้เราก็ขออนุญาตจบไลฟ์แต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าในช่อง FK ฟาร์มเกษตรสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ